สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวลูมิกเฟนทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับวันนี้แอดมินมีฟังก์ชันดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ลองไปตั้งค่าในกล้องของเพื่อนๆกันฟังก์ชันที่แอดมินจะพูดถึงก็คือฟังก์ชัน Remaining Battery Level หรือการเปลี่ยนสถานะการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆสังเกตไหมครับบริเวณหน้าจอตอนนี้แบตเตอรี่แจ้งเตือนเป็นขีดถูกไหมครับจะง่ายกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนสถานะตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เวลาเราถ่ายวิดีโอเราจะได้คำนวณปริมาณแบตเตอรี่ของเราได้สะดวกมากขึ้นเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆกดเข้าเมนูเลื่อนมาที่ตัวตั้งค่าตัวประแจจากนั้นกดขวามาที่ Monitor and Displayเลื่อนมาที่ฟังก์ชัน Remaining Battery Level ซึ่งตอนนี้บอกสถานะเป็นขีดถูกไหมครับตอนนี้แอดมินจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์กลับไปดูซิณตอนนี้นะครับสถานะแบตเตอรี่เนี่ยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยเหลืออยู่ 45% ฟังก์ชันนี้นะครับจะมีในกล้องลูมิก S1 S1R แล้วก็ S1Sโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวลูมิกเฟนไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ